รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้จัดทำรายการขอขอบคุณกระเป๋าเฮนนี่แบร์ขอขอบคุณฟอเรสต้าวิลล่าครับมาเป็นประธานนะฮะอ๋อก็คือจริงๆมันเขาเรียกว่าเป็นคล้ายๆป่าชุมชนที่อยู่ใกล้บ้านใกล้วิลล่าของเราใกล้มากใช่ก็คือแค่เดินข้ามไม่ถึง100เมตรใช่ครับผมก็จะมีเหมือนคล้ายแบบอากาศบริสุทธิ์เงี้ยเวลาก็จะมีคนมาปั่นจักรยานออกกําลังกายวิ่งครับพูดถึงบรรยากาศหรือว่าสิ่งที่นักท่องเที่ยวหรือว่าแขกที่มาพักเนี่ยจะได้เก็บเกี่ยวบรรยากาศจากใกล้ๆโพลิสตาใช่ใช่ก็คือเดินมามีอะไรบ้างมีวัดก็คือมีวัดมีป่าชุมชนคือเป็นวิถีชาวบ้านจริงๆครับเราก็จะได้เห็นวิถีของชีวิตของชาวบ้านที่ผมชิลมากคือต้องถามคุณเอกว่าจุดเริ่มต้นแรงบันดาลใจทำไมถึงมาสร้างโพลิสตาก็คือมันเริ่มจากเราหาที่อยู่ก่อนครับก็คือตอนนั้นคือสร้างบ้านและที่อยู่สร้างบ้านซื้ออาศัยของตัวเองนี่แหละแล้วเราก็เลยหาที่ว่าเฮ้ยที่มันไม่ไกลเมืองจนเกินไปแต่ก็อยู่ไอ้แบบชอบใกล้ชิดธรรมชาติเงียบสงบเงี้ยฮะก็เลยมาได้ที่ตรงนี้ครับแบบพักตรงนี้เลยที่ห้องพักทั้งหมดมีกี่ห้องมีคือจริงๆเราก็พื้นที่เราไม่ได้เยอะเนาะเราก็เลยทำแค่4ห้อง4ห้องก็เรียงมาเลย101ครับแล้วก็ด้านหลัง102แล้วก็เป็นชั้นบน201 202 4ห้องเองครับผมสบายมากใช่เป็น4ห้องที่แบบว่าสบายสบายครับธรรมชาติมากครับผมแล้วถึงเรามานั่งตรงนี้ล็อบบี้ก็ยังดูแบบสไตล์แบบเหนือมั้ยอันนี้อาจจะเป็นพวกดูจีนนิดนึงเพราะดูมีเจอกันมีอะไรเงี้ยเป็นเดคอเรทเป็นงานเก่าของจีนประมาณนั้นนะฮะอันนี้ให้คุณเอฟาดีกว่าเผื่อว่าหลายคนมีโอกาสมาเชียงใหม่ยิ่งช่วงต้นปีหรือว่าช่วงเมษาหลายคนอาจจะได้พักร้อนครับผมมาเชียงใหม่มาที่นี่ดีกว่าโอเคก็สำหรับใครที่อยากหลีกหนีความวุ่นวายเนาะอยากมาพักผ่อนแล้วก็สัมผัสบรรยากาศที่เป็นส่วนตัวเพราะห้องเรามีแค่4ห้องนะฮะแล้วก็ใกล้แหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ไม่ไกลจากเมืองมากก็ยินดีต้อนรับเพราะว่าเราก็ดูแลกันเหมือนครอบครัวนะฮะนี่ขอบคุณเอกมากนะครับครับสวัสดีครับขอบคุณด้านในด้วยกระเป๋าผมมาอยู่พร้อมกับพี่หมีเฮนนี่แบร์ผมนะฮะขอบคุณเฮนนี่แบร์ครับขอขอบคุณกระเป๋าเฮนนี่แบร์พบกับเฮนนี่แบร์ได้ทั้ง3สาขาเซ็นทรัลเวสเกตบางใหญ่ชั้น2เซ็นทรัลลาดพร้าวชั้นจีและเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะชั้นจีโซนแฟชั่นพลัสขอขอบคุณ Foresta Villa ที่พักส่วนตัวท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบเพียง15นาทีจากสนามบินเชียงใหม่โทร0882581733เรื่องจัดหน่อยแล้วกันทั้งกับปีนี้ครับเดี๋ยวไปจริงจังก่อนครับPuff the magic dragons live by the sea อย่างนี้กี่บาททำเองอาจารย์บอกไว้มาคุยกันนะครัวสวยด้วยแล้วก็เชฟก็สวยด้วยเป็นทั้งโอเนอร์ด้วยเป็นเชฟด้วยนะฮะโอ้โหนี่คือเซตใหญ่ที่ทางคุณหวานจัดให้กับดานิสาเบอร์รี่แอนด์คาเฟ่นะต้องบอกว่านี่คือซานตาเฟ่ยินดีต้อนรับค่ะ
อร่อยได้ทุกวันกับสเต็กนุ่มๆแบบเน้นๆในราคาสุดคุ้มเพราะทุกวันคือความสุขมาฉลองให้กับความสุขได้ทุกวันที่ซานตาเฟ่ซานตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานีสัมผัสกลิ่นอายและต้นตำรับอิตาเลียนพาสต้ากับแอคเนซี่แอคเนซี่พาสต้าและซอสคุณภาพต้นตำรับแท้จากอิตาลีซานตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานีLet me go home. I've had my run, baby, I'm done. I gotta go home. โอ้โหโอ้โหมันร้องบ้านพี่เลยเนี่ยสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับพี่นี่บ้านพี่เนี่ยซานตาเฟ่นี่บ้านพี่เลยครับนี่เป็นบ้านที่เกิดเหตุครับใช่แล้วเพลงนี้ก็คุ้นๆด้วยครับเป็นเพลงนี้ที่แม็กซ์ใช้ในการเขาเรียกนะประกวดใช่ครับผมตั้งแต่เกือบ50ปีแล้วเนาะครับ50ปี5ปีพอไหมพี่5ปีหรอ5ปีเร็วมากครับเร็วมากตอนนั้นยังหนุ่มๆอยู่โอ้ยตอนนี้ยังหนุ่มอยู่นะครับแต่เพลงนี้เป็นเพลงตอนปลายเอดิชั่นใช่ก็เป็นหนึ่งงานที่หลายคนคุ้นเคยของไมเคิลแจ็คสันที่ครับไม่ใช่ทุยโอ้ยไม่ใช่บุ๋มเล่นะฮะอันนี้คือแม็กซ์เจมานะนะฮะหรือว่าแม็กซ์ณัฐวุฒิโอ้โหต้องบอกว่างานปกคลุมมากปกคลุมครับจริงๆงานเยอะจริงครับต้องบอกว่าวันนี้เรียกว่าเจียดไปแล้วให้เราเลยครับเจียดให้เต็มที่เลยเต็มที่เลยอยู่ได้ทั้งวันตอนนี้นั่งอะไรบ้างครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็จัดรายการครับอยู่เป็นดีเจที่ขึ้น 88.5 EDS ครับของพี่เปิ้ลหัตถยาอ๋อ EDS 8โมงเช้าถึง10โมงทุกวันไหมทุกวันครับแต่ว่าจะจัดพร้อมกับดีเจอีก2คนคือโอปอประพุทธครับแล้วก็นันสุนันทาโอ้เพื่อนหมดเลยเนี่ยใช่ครับนันนันนี่ก็เอฟเหมือนกันใช่เคยเล่นดนตรีสดด้วยกันด้วยในรายการอ๋อเหรออูดีจังเลยนะก็ 88.5 ครับผม EDS อย่างอื่นอย่างอื่นก็มีเขียนหนังสือครับแต่ว่าคือออกมาแล้ว2เล่มแต่ว่าอีกเล่มนึงกำลังเขียนอยู่น่าจะออกอีกสักพักนึงนะครับน่าจะปลายปีนี้เห็นบอกว่ายอดพิมพ์เยอะนะพิมพ์แค่2เล่มประมาณ2เล่มครับแจกพี่กับแจกผมอ่านกัน2คนนะหนังสือเล่มแรกชาเล่มแรกเอามามั้ยเอามามั้ยเอามาครับเอามาดูหน่อยสิเล่มแรกหน้าแปลกอันนี้แตกให้พี่ป่ะเนี่ยไม่ใช่หน้าแปลกที่แตกหน้า Strange to meet you อันนี้เขียนขึ้นมาจากอะไรอันนี้ตอนแรกก็เขียนเขาก็อยากเขียนอยู่แล้วแล้วบก.ก็บอกอยากเขียนใช่ไหมแล้วก็มาคุยกันจะเขียนเรื่องไหนก็สรุปก็เขียนที่เรื่องคนแปลกหน้าเพราะว่าคนเที่ยวบ่อยแล้วก็เจอคนบ่อยอะไรนี้ก็เลยเอาเรื่องราวที่ผมเจอคนแปลกหน้าแล้วก็คนที่แบบรู้จักกันจริงๆแล้วแปลกๆอะไรนี้มาเขียนถึงโอ้ได้ก็เจอพี่ก่อนคุณครับอย่างนี้ใช่ไหมนะอีกเล่มนึงอันนี้ก็เป็นอันนี้ผมอยากลองเขียนแบบที่อยากเขียนบ้างแล้วอันนี้ก็เป็นชื่อ The Boy Who Never Grow ครับเด็กไม่รู้จักโตก็เป็นนิยายเป็นวรรณกรรมเยาวชนใช่ครับนะครับอ๋ออย่าลืมอุดหนุนแล้วกันสำหรับ2เล่มก็เป็นอีกผลงานของแม็กเจนมานะแต่วันนี้ผมใช้นามแฝงครับเป็นก็นามสกุลผมอย่างเดียวเจนมานะก่อนจะพูดถึงเรื่องของอัลบั้มใหม่หรือว่าเพลงใหม่ๆของแม็กเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเหมาะกับรายการมากเลยรายการที่เที่ยวไม่อยู่ครับผมถ้าได้ดู MV แต่ละเพลงของแม็กเนี่ยครับ MV เหมือนไปเที่ยวเยอะนะใช่ครับเพลง Feel Love Feel Love ครับช้าช้าช้าเออมันแบบเฮ้ยทำตามใจตัวเองเปล่าสไตล์ของแม็กชอบเที่ยวจริงๆผมก็ชอบเที่ยวครับใช่เพราะว่าอย่างช้าช้าเนี่ยผมไปถ่ายที่ไต้หวันเพราะว่าใช่ผมก็คิดว่าอยากไปถ่ายต่างประเทศจะไปญี่ปุ่นสัปดาห์หน้าจะไปไหนจริงจริงไปไทยก็ได้กันเลยเราก็เป็นว่าตอนนั้นเราก็อยากจะไปญี่ปุ่นแต่ว่างบไม่พอเป็นไต้หวันแทนอ๋อเหรอแต่ว่าไปไต้หวันเราชอบกว่าแอบถามหน่อยไต้หวันอะไรที่มันเด็ดนอกเหนือจากไทเป101เนี่ยไต้หวันผมว่ามันเป็นประเทศเอเชียที่ผมชอบแบบ1ใน2ที่แบบชอบที่สุดเพราะว่า1ด้วยแบบว่าค่าครองชีพที่มันพอๆกับไทยใช่ไหมฮะแล้วก็อาหารการกินทุกอย่างอร่อยหมดแล้วถูกปากคนไทยแน่ๆแล้วไปเที่ยวตรงไหนก็ได้คือนั่งรถไฟไปได้ทั่วทั้งหมดตอนนั้นที่แม็กไปเนี่ยเขาวีซ่าโอเคยังโอเคแล้วครับอ๋อเหรอใช่ป่ะไม่แน่ใจตอนนั้นไปกับทีมใช่แต่ว่าก็เดินทางอยู่แค่ในไทเปซึ่งเที่ยวไทเป3-4วันแหละคือแบบคุ้มมากคุ้มยังมีให้อีกเยอะใช่ไหมเยอะครับเยอะดีเจก็เป็นเขียนหนังสือด้วยแล้วก็อาจจะเป็นอีกหลายอย่างละครเคยเล่นยัง
ละครเคยแล้วฮะก็มีแบบซีรีส์มีหนังสั้นอะไรเงี้ยแล้วก็มีภาพยนตร์ด้วยล่าสุดภาพยนตร์จะเข้าฉายภาพยนตร์จะเข้าฉายวันที่13กุมภาพันธ์นี้ครับอุ้ยอีก2อาทิตย์ได้ดูแล้วใช่ครับเรื่องเรื่อง 1.44 พื้นที่รักครับผมหรือว่า My Memory แนวแบบรักครับผมก็คือพระเอกคือเจมส์มาแล้วก็นางเอกคืออึนจองวงเทียร่าจองอะไรครับผมเราเล่นเป็นเราเล่นเป็นรองเอก 1.44 ก็เล่นเป็นเพื่อนพระเอกครับอ๋อเหรอไปถ่ายที่ไหนไปถ่ายมีถ่ายที่ไทยถ่ายที่เกาหลีครับอ๋อเหรอโอ้ยดีเนาะเออาร์ก็ต้องเดินทางตลอดนะฮะก็เดี๋ยวคงจะให้ฝากในช่วงท้ายแล้วกันแต่ตอนนี้เราอยากจะพูดถึงเรื่องของแรงบันดาลใจบ้างเกี่ยวกับการเล่นเพลงแอบสืบทราบว่ามีเพลงนึงที่มันผูกพันกับแม็กซ์ตั้งแต่เด็กๆเลยครับทีนี้หลายคนชอบด้วยเป็นแบบโอ้โหสุดคลาสสิกเพลงอ๋อโหน้ำยาปรับผ้านุ่มไม่ใช่ครับพับเออนั้นจัดหน่อยแล้วกันฮะกับเพลงนี้พับเดี๋ยวเป็นจริงดังครับPuff the magic dragons live by the sea And puddled in the autumn mist In the land called Unalee Little Jackie Paper Love the rascal pup โอ้นานเลยเนาะนานมากทำไมถึงผูกพันกับเพลงนี้ครับเดี๋ยวแม่จะยากก่อนแม่เล่าให้ฟังว่าตอนก่อนผมคลอดเนี้ยคือจะอยู่ในท้องแม่จะเปิดเพลงนี้ให้ฟังตลอดแล้วผมจะดิ้นเวลาเปิดเพลงนี้แล้วพอใช่ครับแล้วก็พอออกมาเวลาผมงองแงก็เปิดเพลงนี้ผมจะนิ่งนี่ตอนนี้พี่ก็เริ่มงองแงแล้วก็รออาหารอยู่อาหารมาแล้วครับผมเชิญเลยครับโอ้โหอาหารมาเรียบร้อยครับใครของใครเนี่ยอันนี้ของเราใช่ไหมทีโบนจัดไปกินไปคุยไปดีกว่าได้เลยครับนี่รักษาสุขภาพเลยเนาะครับรักษาสุขภาพมากครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะต้องซัดต่อละจัดการต่อเพราะยังมีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบอีกให้แม็กฝ่าดีกว่าโดยเฉพาะในเรื่องของผลงานปัจจุบันการเป็นดีเจก็ดีหรือว่าหนังด้วยได้เชิญเลยครับสำหรับดีเจนะฮะฝากติดตามได้นะครับช่วง Good Happening 8โมงเช้าถึง10โมงครับกับดีเจโอปอดีเจนันนะครับก็ที่ 88.5 EDS ครับผมแล้วก็สำหรับเพลงนะฮะตอนนี้ก็กำลังทำเพลงปล่อยมี2โปรเจกต์ก็ฝากติดตามแล้วกันไปลองดูนะฮะมีวงภาษาอังกฤษด้วยชื่ออังรีดูนังครับอยู่แรดเรคคอร์ดแล้วก็สำหรับหนังสือก็ฝากติดตามไว้แล้วกันแล้วก็หนังก็วันที่23ครับผม My Memory ครับก็เข้าวงแน่นอนกับอีก1บทบาทเรื่องแรกมั้ยเนี่ยเรื่องแรกที่เป็นหนังใหญ่อ๋อติดตามได้ฮะกับ The Memory My Memory My Memory นะฮะมีตัวเลขด้วยมั้ย 1.44 พื้นที่ครับติดตามแล้วกันนะฮะสำหรับอีกหลายๆผลงานของแม็กซ์นะหรืองานทุกเช้าเปิดมาก็เจอกันเซฮายขอเพลงได้เล่นเพลงสดให้ด้วยนะจัดไปให้ขานะวันนี้ขอบคุณแม็กซ์ด้วยครับดีครับขอบคุณครับโอ้ถ้าว่าพูดถึงคำดูถูกเนี่ยเพื่อนผมหลายๆคนนะที่รู้จักบางทีก็ตายจากคำดูถูกมาค่อนข้างเยอะแต่ทำนองเดียวกันถ้าเราไม่คิดอีกมุมนึงล่ะให้คำดูถูกเนี่ยเป็นแรงผลักดันที่เราทำให้ได้แล้วชนะคำดูถูกนั้นให้ได้ผมมีทัศนคติเกี่ยวกับความเชื่อบางอย่างนะครับถ้าเกิดเจอคำดูถูกนะครับว่าเราทำไม่ได้ง่ายๆนิดเดียวก็แค่ทำให้ดูสนับสนุนรายการโดยซานตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานีในคืนที่ดาวเต็มฟ้าขอแค่เพียงเธอหันมาไปเที่ยวกันไหมอยู่เที่ยวไหมอยู่ซานตาเฟ่ยินดีต้อนรับค่ะอร่อยได้ทุกวันกับสเต็กนุ่มๆแบบเน้นๆในราคาสุดคุ้มเพราะทุกวันคือความสุขมาฉลองให้กับความสุขได้ทุกวันที่ซานตาเฟ่ซานตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานีก้าวสามมัน FM เชียงใหม่Mon FM Live from Bangkok
ป็นที่ฮิปๆแล้วก็ชิลๆอีกหนึ่งที่นะครับของเชียงใหม่ซึ่งคนเชียงใหม่บางคนอาจจะยังไม่รู้จักด้วยนะครับเป็นโครงการที่ชื่อว่าบ้านข้างวัดนะครับอยู่ใกล้ๆกับวัดอุโมงค์แล้วก็วัดตำเปิงครับพูดถึงโครงการที่นี่นะครับก็จะมีหลายๆโซนด้วยกันนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นบ้านที่มี2ชั้นชั้นล่างเนี่ยจะเป็นปูนเปลือยชั้นบนจะเป็นไม้ครับเดี๋ยวเราจะไปชิลๆกันในแต่ละร้านครับไปครับอันนี้เก๋มากครับชื่อร้านว่ามหาสมุทรนะครับก็เป็นร้านที่ขายขนมขายน้ำแล้วก็มีห้องสมุดขนาดย่อมนะครับให้ลูกค้าเนี่ยได้หยิบหนังสือมาอ่านชิลๆกันนั่งทานขนมนั่งดื่มน้ำนะครับเก๋มากเก๋จริงเข้ามาด้านในครับสำหรับนี่เลยแกลเลอรี่ของบ้านข้างวัดนี่มาเจอน้องคนนี้สวัสดีครับน้องครับอันนี้เป็นในส่วนของการโชว์งานศิลปะใช่เป็นแกลเลอรี่ด้วยแล้วก็เป็นสตูดิโอด้วยผลงานส่วนใหญ่มาจากมาจากศิลปินที่มาบานขายแล้วก็เพื่อนของอาจารย์ครับหรือไม่ก็เป็นลูกศิษย์ครับที่อยู่ในเชียงใหม่อาจารย์เขาเป็นอาจารย์พิเศษที่มช.เลยครับคณะวิจิตรอย่างนี้กี่บาททำนี่ตอนนี้อาจารย์บอกผมไว้ตอนนั้นคุยกันนะประมาณ300,000สามแสนครับคุณผู้ชมนะใครมีเงินถุงเงินถังมาอุดหนุนได้ภาพนี้สามแสนก่อนว่าสามแสนเอาพี่ลองคิดดูนะรูปนี้มันอยู่กับพี่ตลอดชีวิตพี่ลองหาสามแสนหาไปปีหนึ่ง365 วันสิบปี3,650ต้องคิดอย่างนี้สิมันตกมาไม่กี่บาทเองเป็นศิลปะทางสายตาเป็นความสุขทางใจด้วยแจ่มคิดนี้ให้ได้สบายใจภาพเดียว300,000ขอบคุณครับคุณผู้ชมก็หิวต้องมานี่เลยครัวหลานย่าแน่นอนถ้าบอกว่าเป็นครัวหลานย่าเจ้าของต้องเป็นหลานย่าอันนี้ใช่หลานย่าไหมครับไม่ใช่หลานย่าไม่ใช่หลานย่าอยู่ออสเตรเลียนะคะสวัสดีครับหลานย่าไม่อยู่ไม่อยู่ค่ะเอ้าทำไมอย่างนี้ครับอันนี้เป็นคุณย่าค่ะคุณย่านะสิสวัสดีครับคุณย่าครับหลานไปอยู่ออสเตรเลียแต่ใช้ชื่อว่าครัวหลานย่าอาหารที่นี่ก็เป็นมีทั้งอาหารพื้นเมืองและอาหารทั่วไปมีพื้นเมืองมีพื้นปาเก้ไหมครับผมไม่มีปาเก้ไม่มีเฉพาะพื้นเมืองอาหารเด็ดๆมาครัวหลานย่าต้องสั่งแกงเลน้ำพริกอ่องค่ะครับแล้วก็ต้มส้มไก่ครับไข่เจียวหลานย่าอืมสูตรย่าคิดเองเลยของเป็นที่ดีเลยน้ำพริกก็คือน้ำพริกหลานย่าตรงนี้นะฮะใครที่มาโครงการบ้านข้างวัดอย่าลืมแวะมาอิ่มได้กับราคาย่อมๆค่ะโอ้ถูกมากถูกมากไม่ถึง100สักจานเลยแจ่มแค่5บาทสูงสุดแจ่มเลยกับครัวหลานย่าขอบคุณครัวหลานย่าสนับสนุนรายการโดยดีพาสไกด์เที่ยวตามใจไปทั่วโลกสามารถหาซื้อหนังสือได้ที่ provision.co.th และ dpassshop.com หรือร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศมานั่งชิวๆหลังจากที่ไปเซอร์เวย์กับร้านต่างๆของโครงการบ้านข้างวัดก็มานั่งนี่เลยเป็นร้านกิจกรรมเก๋ๆนี่หนังสือนี้ Best of เชียงใหม่นะครับพักเที่ยวกินช็อปครบทั่วเลยจากดีพาสไกด์นะครับอยากแจกคุณผู้ชม5เล่มเผื่อว่าจะมาเชียงใหม่แล้วก็จะได้ไม่หลงนะครับกติกาง่ายแสนง่ายให้คุณผู้ชมไปดูภาพภาพนี้พร้อมๆกันให้ดูประมาณสัก3วินาทีไปดูซะครับผมภาพเมื่อกี้นี่นะฮะแหมต้องบอกว่ามีหลากหลายมากกับวัดที่เชียงใหม่ถามว่าคุณผู้ชมเห็นวัดอะไรบ้างของเชียงใหม่นะครับ1คนตอบเพียง1ชื่อนะครับแหมง่ายแสนง่ายผมแจก5เล่มสัปดาห์หน้ารู้กันใครจะได้ไป5เล่มนั่นอยู่ขอบคุณดีพาสไกด์เที่ยวตามใจไปทั่วโลกนะยูสนับสนุนบริการโดยดีพาสไกด์เที่ยวตามใจไปทั่วโลกซานตาเฟ่ยินดีต้อนรับค่ะ
อร่อยได้ทุกวันกับสเต็กนุ่มๆแบบเน้นๆในราคาสุดคุ้มเพราะทุกวันคือความสุขมาฉลองให้กับความสุขได้ทุกวันที่ซานตาเฟ่ซานตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานีสัมผัสกลิ่นอายและต้นตำรับอิตาเลียนพาสต้ากับแอคเนซี่แอคเนซี่พาสต้าและซอสคุณภาพต้นตำรับแท้จากอิตาลีแอคเนซี่พาสต้าและซอสคุณภาพต้นตำรับแท้จากอิตาลีบุกเข้ามาในครัวนะครับของพิซซ่าเรียจอตโต้ในช่วงหลังของแอคเนซี่จานดีเด่นนะครับอยู่กับโอเนอร์ครับคุณศักดิ์ศิรดาสิงหะเสนีสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้คุณปูนะครับค่ะคุณต้องบอกว่าครัวสวยมากครัวสวยด้วยแล้วก็เชฟก็สวยด้วยเป็นทั้งโอเนอร์ด้วยเป็นเชฟด้วยนะฮะวันนี้ในช่วงหลังของแอคเนซี่จานดีเด่นนะครับมาที่ร้านนี้ต้องถามเลยว่าพิซซ่าเรียจอตโต้ในโครงการมีโชคพลาซ่าเนี่ยเปิดมานานยังครับสำหรับที่เนี่ยเปิดมา3ปีแล้วค่ะแต่ว่าสาขาแรกอยู่สันปะคอยชื่อร้านอีร้านหนึ่งค่ะอ๋อนี่อีกสาขาหนึ่งเกิดไหนครับในกระเป๋าวันนี้นะฮะต้องให้คุณปูจัดจานเด็ดครับในช่วงแอคเนซี่จานนี้เด็ดจานแรกที่จะจัดให้คือสปาเกตตี้อาริโอโอริโอค่ะครับผมชื่อไทยชื่อไทยคือสปาเกตตี้ผัดน้ำมันมะกอกกระเทียมพริกค่ะครับผมเมนูนี้ใช้เส้นแอคเนซี่เบอร์สองค่ะสปาเกตตี้อ๋ออันนี้ใช่ไหมครับค่ะพร้อมยังฮะพร้อมแล้วลุยครับพริกแห้งจากร้านพิซซ่าเรียจอตโต้ในโครงการมีโชคพลาซ่าช่วงแอคเนซี่จานนี้เด็ดค่ะเด็ดจริงครับอร่อยเด็ดมากกับจานแรกนะครับในช่วงของแอคเนซี่จานนี้เด็ดนะครับผมต้องให้คุณปูแนะนำสำหรับคนเชียงใหม่ที่ยังมาไม่ถูกก็ดีหรือว่าคนต่างจังหวัดกรุงเทพถ้าจะมาร้านนี้พิซซ่าเรียจอตโต้มายังไงครับสำหรับเส้นทางการมานะคะร้านอยู่ในโครงการมีโชคพลาซ่าค่ะครับมุ่งหน้าจะไปทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะคะ ร้านอยู่ในโซนอาคารพาณิชย์ค่ะคเป็นอาคารสองชั้นครับค่ะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับเปิด10โมงเช้าถึง3ทุ่มค่ะโอ้โหอร่อยได้นะฮะก็ใครที่อยากจะทานอาหารอิตาเลียนนะครับแวะมาได้นะครับกับพิซซ่าเรียจอตโต้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณปูมากนะครับขอบคุณค่ะขอขอบคุณแอคเนซี่พาสต้าและซอสคุณภาพต้นตำรับแท้จากอิตาลีมาถึงไปที่เรียบร้อยนะฮะนี่ดานิสาเบเกอรี่แอนด์คาเฟ่นัดหมายคุณน้ำหวานเอาไว้เขาบอกว่าของที่นี่อร่อยนะอยู่จะบอกให้นี่อยู่บนเส้นถนนราชพฤกษ์ของเชียงใหม่ครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันว่าเขาเตรียมอะไรให้อร่อยกันครับบรรยากาศด้านในน่ารักมากนะฮะสำหรับดานิสาเบเกอรี่แอนด์คาเฟ่ตอนนี้ผมอยู่กับโอเนอร์ครับคุณสริติสิริกรการหรือคุณน้ำหวานสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณน้ำหวานน่านั่งมาแล้วก็คือแบบชิลมากนะครับแอบถามก่อนไม่ใช่คนที่นี่ใช่ไหมไม่ใช่มาจากไหนครับกรุงเทพเป็นคนกรุงเทพมาเถอะแล้วมาอยู่เชียงใหม่ครับพอดีว่าที่บ้านมีธุรกิจทำเบเกอรี่อยู่ที่นี่นะคะก็อยู่มา15ปีแล้วค่ะชื่อ Upper Crust ครับแล้วก็ทีนี้ข้างนี่สิคือเนี่ยนี่เป็นโรงงานแต่เมื่อก่อนอยู่ที่ตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยอยู่ที่ท่าแพครับทีนี้ก็เลยต่อยอดต่อยอดค่ะมาทำร้านกาแฟแสดงว่าเป็นคนชอบทานอยู่แล้วมากค่ะที่นี่ซิกเนเจอร์ส่วนใหญ่เป็นอาหารเป็นอาหารเราเป็นอาหารเช้าพอเราเปิดเช้านะคะก็มีพวกเบเกิลมีเป็นเท็กซ์เมกเป็นพวกบริโต้ด้วยนะคะแล้วก็มีวอฟเฟิลส์มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเบเกอรี่
เบเกอรี่ขนมก็มีพวกมัฟฟินแล้วก็มีแมงโก้ชีสเค้กที่ขึ้นชื่อเลยนะคะแมงโก้ชีสเค้กกับริโอครีมชีสครับตัวปานี้ผมสอบไปด้วยนะน้ำหนักรวมถึงเครื่องดื่มก็มีหลากหลายเครื่องดื่มใช่ค่ะมีพวกมีกาแฟหลายๆอย่างนะคะแล้วก็มีเชคกับสมูทตี้อย่างเงี้ยค่ะมาแล้วค่ะโอ้โหนี่คือเซตใหญ่ที่ทางคุณหวานจัดให้กับดานิสาเบเกอรี่แอนด์คาเฟ่นะครับต้องบอกว่านี่คือซิกเนเจอร์หลักๆเลยค่ะใช่ค่ะยังจะแนะนำอะไรดีผมเองนะผมจู่โจนทองเค้กแล้วฮะผมบอกเลยสายตาอยู่ตรงเค้กแล้วได้ต้องตามเนียมของคาวก่อนต้องคาวก่อนอันไหนก่อนดีครับเริ่มต้นอันนี้กริลแฮมชีสนะหวังฝากแล้วล่ะหรือว่าหลายๆคนเนี่ยชอบที่ชิลๆที่ใหม่ๆอาจจะอยู่เชียงใหม่แต่รู้จักหรืออาจจะมาจากกรุงเทพหรือที่ไหนก็ตามแต่ต้องมาร้านนี้ค่ะมาง่ายครับก็มาง่ายๆนะคะอยู่จากเส้นเชียงใหม่หางดงจากทางแอร์พอร์ตนะคะวิ่งตรงมาเหมือนทางที่จะไปทางกัดฝรั่งแล้วก็เลี้ยวมาทางเส้นราชพฤกษ์นะคะแล้วร้านเราก็จะอยู่ทางขวามือขวามือเจอเลยเจอเลยค่ะถ้าอยากจะสำรองที่นั่งก็สำรองได้ที่เบอร์ตรงนี้เลยค่ะเราเปิดตั้งแต่หกโมงครึ่งนะคะจนถึง2ทุ่มแล้ววันอาทิตย์เราปิดค่ะแต่ครับวันนี้ขอบคุณคุณน้ำหวานมากนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้ฮะขอบคุณผู้ชมที่ติดตามนะฮะและสัปดาห์หน้าเรายังขอปักหลักอยู่ที่เชียงใหม่อีก1สัปดาห์นะครับแล้วก็จะมีความเก๋ไก๋ติดตามแล้วกันทั้งเรื่องของที่เที่ยวเก๋ๆหรือว่าจะเป็นร้านอร่อยๆอย่างร้านนันทิสาก็ตามแต่นะครับเราจะมาเสาะหาอีก1ร้านในเชียงใหม่นะครับวันนี้ผมเสิร์ชแล้วก็คุณน้ำหวานลาไปก่อนนะครับผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะที่เก๋มากบ้านหมอนอุ่นทุกเก้าอี้มีหมอนหมดเลยค่ะบ้านหมอนเป็นลานชมวิวของวัดพระธาตุดอยคำต้องบอกว่าเป็นลานที่สวยมากนะครับเห็นวิวรอบๆของพูดถึงเด็กสุดที่มาฝึกขี่ม้าที่นี่ประมาณครับก็น้องปัญญานี่คือในช่วงเวลาของแอคเนซี่ชั้นเด่นนะครับผมอยู่กับเจ้าของร้านนะครับต้องบอกอาหารมาเรียบร้อยสำหรับตีนตีนบิสโตรนะครับวันนี้คุณจอยนิวทีวีเข้าใจโลกเข้าใจชีวิต